นักสนุกเกอร์หญิงดีกรีแชมป์โลกเธอซ้อมกี่เฟรมในแต่ละวันนักฟุตซอลชายดีกรีทีมชาติไทยทำอย่างไรเขาถึงสามารถที่จะไปเล่นในลีกยุโรปนักเทนนิสระดับตำนานดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมทำอย่างไรฮะเขาถึงกลับมาเล่นในวัย40ปีได้อย่างแข็งแกร่งนักกีฬาบ็อกเซียเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์และเป็นแชมป์โลกเขาทำอย่างไรกับการฝึกซ้อมทั้งที่นั่งอยู่บนวีลแชร์มาตลอดทั้งชีวิตพบกับอีกหลากหลายเรื่องราวของฮีโร่นักกีฬาไทยในวันเดวิดฮีโร่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ทางทีสปอร์ต 7ตัวจริงเรื่องกีฬา